วันพระแรม14ค่ำวันวาเลนไทน์แล้วก็ตรุษจีนเรามาปฏิบัติธรรมฉลอง3วันเลยดีไหมเนาะจริงๆวันนี้มีแต่ภาพป่วยนะอาจารย์คิมก็คอกแคกๆอาตมาก็ไม่ต่างกับท่านแต่ว่าท่าน อาจารย์จรัญท่านน่าจะแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะท่านมีภูมิอัตภูมิธรรมที่แข็งแรงนะครับการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำให้สุขภาพเราดีตอนที่ขึ้นมา คิดจะพูดเรื่องอะไรดีเดินมาตั้งแต่กุฏิถึงที่นี่นะครับพอออกจากห้องน้ำมาพระก็ไปรับนิสสีสนะเสร็จอาจารย์คิมก็อวยพรว่าให้แฮปปี้วาเลนไทน์เราก็เลยว่าเอ๊ะ อาตมาเชื่อว่าโยมหลายคนน่าจะรู้จักวันวาเลนไทน์นะครับอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะได้ช็อกโกแลตกับกุหลาบบ้างอาตมาสมัยเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่รู้ความหมายแต่รู้ว่าวันนี้ต้องเสียตังค์นะครับเพราะเป็นผู้ชายโอกาสที่จะได้รับจากผู้หญิงไม่มีเนื่องจากว่าพลาดอาตมาพลาดไปเรียนโรงเรียนชายล้วนโยม โยมคนนั้นตบมือเลยพลาดไปเรียนโรงเรียนชายล้วนแล้วก็โรงเรียนชายล้วนเนี่ยมันก็คงจะไม่มีผู้หญิงเรียนมีแต่ใกล้จะเป็นผู้หญิงนะครับพอบางคนเนี่ยเล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับนอนเป็นรูมเมทกันมาตั้งหลายปีเขาก็เอนทานไปเรียนจุฬานะครับคณะนิเทศอาตมาก็ไปเรียนรามไปวิทย์น้ำแถวรามนะครับคือจริงๆมันได้นะโยมมันเอ็นได้เอ็นติดแต่มันไกลโยมพ่อโยมแม่ไม่ให้ไปกลัวจะออกแนวออกทะเลออกอะไรนั้นไปพอเจอกันอีกทีแม่สวยกว่าคิดอีกตอนแรกเจอมันไม่ถึงขนาดกับว่าจำไม่ได้ถือว่าจำได้แล้วเขาถามคำหนึ่งว่านายตกใจไหมว่าเราเป็นแบบนี้ไม่ตกใจหรอกแต่เราภูมิใจว่าเรารอดมาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะเอาเป็นใครเครียดช่วงนี้พยายามทำตัวให้สบายนะนั่งฟังเทศไปแล้วกันฟังธรรมไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนรักษาธาตุขันธ์ให้ดีๆนะครับแล้วก็จะได้ทำสมาธิเข้มข้นกันนะครับวันที่เรามาทุกอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็คือวันพระนะครับเป็นประเพณีบางคนเป็นกิจวัตรเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่มาแต่วันพระเนี่ยพยายามมาพอมาแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเรามาเพื่อช่วยให้ตัวเองวันนั้นอาตมามีโอกาสฟังหลวงพ่อผาสุกนะครับท่านเจ้าวาดที่พักสงฆ์เกาะผาสุกที่จันทบุรีท่านแสดงธรรมนะครับอาตมาฟังแล้วก็คิดว่าโยมที่นี่น่าจะได้ฟังด้วยนะครับก็เลยบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขึ้นมานะครับจะบอกสิ่งที่ท่านพูดให้โยมวันนั้นฟังเทศให้ฟังท่านบอกว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่เรามาทำหมันให้กับใจของตัวเราเองพอดีมันก็เข้ากับวันวาเลนไทน์พอดีนะครับทำหมันนะโยมผู้หญิงอาจจะเฉยๆนะครับแต่โยมผู้ชายอาจจะสะดุ้งนะครับเรื่องทำหมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียสละให้ผู้หญิงทำนะครับเพราะผู้ชายนั้นมีภารกิจติดหน้าที่การงานเยอะนะครับเรื่องทำหมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าหมันกายเนี่ยทำไม่ยากหรอกนะครับสมัยนี้เทคโนโลยีมันเร็วนะครับทำเช้าสายก็ไปเตะบอลไปเดินช้อปปิ้งได้นะครับทำตอนไหนก็ไม่เกิน3ชั่วโมงก็เหมือนคนปกติแต่การทำหมันใจเดี๋ยวบางคนทำทั้งชีวิตก็ไม่สำเร็จนะครับทำหมันใจโยมเข้าใจไหมการที่เราจะไม่รักใครเนี่ยมันเป็นยากการที่เราจะไม่หลงในรูปมันทำได้ยากการที่เราจะไม่โกรธใครเนี่ยมันทำได้ยากการทำหมันใจก็คือการไม่ไปเกิดอีกถ้าทำสำเร็จ
ถ้าทำสำเร็จนะครับแล้วคนที่จะทำได้ก็คือตัวของเราเองการตัดโลภโกรธหลงมันเป็นเรื่องของตัวของเราเองนะครับเพราะนั้นอาตมาก็อยากให้โยมลองพิจารณาดูที่เรามาวัดทุกวันเนี่ยเรามาเติมอาหารให้กับใจของเราคือมาเติมพลังให้ใจเรานั่นเองเราอยู่ที่บ้านเราพักกายได้แต่ใจเราอาจจะไม่ได้พักเพราะเราก็มีภารกิจหน้าที่การงานคนเป็นลูกก็มีหน้าที่ของลูกคนเป็นภรรยาก็มีหน้าที่ของภรรยาคนเป็นสามีก็มีหน้าที่ของสามีคนเป็นแม่ก็มีหน้าที่ของแม่คนเป็นพ่อก็มีหน้าที่ของพ่อเพราะนั้นภารกิจต่างๆอยู่ที่บ้าน อาจจะพักกายได้แต่พักใจไม่ได้แต่พอมาที่วัดเรามาออกเนกขัมมะบารมีเรียกว่าสร้างบารมีด้วยการออกบวชนี่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีเนกขัมบารมีซึ่งพระองค์ก็ทรงประพฤติปฏิบัติมาก่อนสมัยทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์จำได้ไหมเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมชาติไหนจำได้ไหมออกบวชเนกขัมมะนะครับก็คือพระเตมีใบพระเตมีนะครับพระเตมีออกเนกขัมมะบารมีก็คือออกจากบ้านจากเรือนเรามาซ้อมก่อนนะครับมาซ้อมเสียก่อนที่เราจะต้องออกจากถาวรนะครับ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาอาตมามีโอกาสไปงานศพที่วัดเรานี่แหละครับมีศพอยู่3ศพต่อกันเลยนะครับเป็นศพของโยมแม่พระ2ศพแล้วก็มีศพของโยมพ่อพระเป็นโยมพ่อของพระอีก1ศพนะครับการไปงานศพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉลาดไปงานศพไม่โง่นะแต่ไปงานแต่งนี่โง่เพราะอะไรโยมไปงานศพเนี่ยขออภัยมันไม่เหนื่อยโยมไปงานแต่งเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยหาชุดเหนื่อยหาของขวัญไปถึงงานจะต้องเหนื่อยอีกอ่ะเดี๋ยวไม่เข้าพล็อตอาตมาไปเจอการ์ดอันหนึ่งเขาเชิญไปงานมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินธีมฟ้าขาวเราก็ถามเอ้ยมันหมายความว่าไงเนี่ยอ๋อเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยเขาชอบสีฟ้าขาวครับอาจารย์เขาก็พยายามให้คนไปงานเนี่ยแต่งตัวสีฟ้าขาวเดี๋ยวผมมาส่งอาจารย์ที่วัดเสร็จผมจะไปหาชุดอีกโอ้นี่เราก็ถามว่าถ้าเองเจอสัก10งานมัน10ธีมทำไงก็10ชุดสิอาจารย์อีกหน่อยเวลาผมแต่งผมก็จะเอาธีมเขาก็ได้มางานผมด้วยแต่ปกติตมาสมัยเป็นคฤหัสถ์ไม่ชอบไปงานแต่งโยมนะครับไม่ชอบไปงานแต่งชอบไปงานศพงานศพพอกินข้าวต้มแล้วมันก็จบแต่งานแต่งมันไม่จบไงพอแต่งชุดได้ของขวัญมาฉลองเสร็จมีไปต่อใช่ไหมงานศพส่วนใหญ่จะไปต่อแล้วบางคนโอ้โหมันแต่ง3รอบ10ปีแต่ง3ทีเนี่ยโยมแต่งจังโอ้โหตอนแต่งก็ขึ้นมิวติเตชั่นโอ้โหรักกันขนาดนั้นอาจเป็นโอ้โหเพราะเราคู่กันพออีกงานหนึ่งอาจเป็นโอ้อีกงานหนึ่งเพราะเราคู่กันตกลงมันคู่กับใครกันแน่แต่งานศพครั้งเดียวผมไม่มีใครฟื้นขึ้นมาตายอีกรอบเพราะนั้นเป็นงานศพคุ้มไม่พอได้ฟังพระเทศด้วยใช่ไหมไปงานแต่งอาจจะมีคนนู้นขึ้นมาอ้าวกล่าวถึงประวัติเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่มันไม่เกิดปัญญาเกิดแต่ตัณหากรรมราคะเพราะอะไรเอ้ยเดี๋ยวงานฉันต้องเอาแบบนี้บ้างเดือดร้อนคนข้างๆอีกแล้วไหวไหมเนี่ยเขาตั้ง5ล้านเอาหน้าพี่ครั้งเดียวในชีวิตแต่งานศพเนี่ยไม่มีใครสนใจโลงไม่มีใครสนใจดอกไม้เท่าไหร่เพราะอะไรโยมคนมีปัญญาเข้ามางานศพพอได้ยินว่าจะมีการแสดงธรรมไม่รู้แหละพระองค์ไหนมาแสดงธรรมแต่คนมีบุญมีปัญญาก็จะไปฟังซึ่งส่วนใหญ่พระก็จะพูดเรื่องของการที่เรามางานศพจะได้อะไรบ้างทุกครั้งที่ไปอาตมาได้ข้อคิดหลายๆอย่างมาแม้แต่โยมที่ไปก็ได้ข้อคิด
เจตนาที่ไปงานศพนั้นเราไปให้กำลังใจกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้เกียรติกับคนที่ตายบางทีคนที่ตายก็เป็นเจ้านายเราบางคนที่ตายเขาก็เคยมีบุญคุณกับเราบางทีลูกหลานเขาก็มีพระคุณกับเราเราก็ไปเรามีเจตนาดีไปพอไปถึงแล้วเราก็ได้บุญกุศลกลับมาอาตมาเคยบอกว่าบุญก็คือความสบายใจกุศลก็คือปัญญาที่เกิดจากการทำบุญนั่นเองบุญกุศลจึงคือความสบายใจที่เกิดจากปัญญาของเราอย่างโยมมาวันนี้โยมได้บุญบุญด้วยการรักษาศีลบุญด้วยการให้ทานบุญด้วยการเจริญภาวนาเสร็จแล้วกุศลโยมก็ได้กลับไปอีกเพราะโยมเกิดปัญญาใช่ไหมโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้แล้วนี่ทำยังไงไม่ให้ง่วงทำยังไงให้เราข้ามนิวรณ์ไปได้เราขึ้นไปฟังสวดทรงไทยพระอาจารย์ทิพกรท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาท่านก็บอกให้เราดูจิตของเราเอาจิตเป็นที่ตั้งแก้ไขที่จิตของเราอาจารย์คิมก็ให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วอาจารย์มีให้โยมทำอะไรถึงแก้ง่วงได้ให้หัวเราะให้ตบมือไม่ใช่ก็คือการให้เราดูสิ่งที่มันหลั่งไหลเข้ามาตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีเจตนาดีเข้ามาก็คือสว่างมาพอสว่างมาเสร็จเจตนาเราดีบุญกุศลเรานำมาที่นี่มันไกลแค่ไหนเราก็มาได้เพราะเรามีเจตนาที่จะมาประพฤติปฏิบัติเมื่อมาถึงแล้วเราก็เกิดแสงสว่างของปัญญาเรารู้วิธีแก้ไขรู้วิธีปรับปรุงแล้วก็เอาตรงนี้แหละไปใช้เพราะนั้นทุกครั้งที่เรามาเราเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลขึ้นไปแต่เราต้องพยายามที่จะแก้ไขตัวเราเองเรามาเติมพลังใจเอาคำง่ายๆดีกว่าอาตมาชอบเรื่องกินเรามาให้อาหารกับใจของเรากี่ข้อ10ข้อท่องมา10ข้อโยมจำให้แทนอาตมานะอาตมาพูดแล้วเดี๋ยวลืมอาหารใจ10ข้อที่โยมมาวัดแล้วโยมจะต้องได้กลับไปไม่ใช่ว่าสังฆทานวัดเดียวนะทุกวัดเลยไปวัดไหนไปเฉียดวัดไหนต้องได้กลับมา1เมื่อกี้พูดไปแล้วการให้ทานการให้ทานก็คือการที่เรารู้จักสละออกสละจากภายนอกก่อนก็คือกำลังทรัพย์สละมาตรงกลางก็คือสละใจของเราด้วยการให้อภัยสละตัวตนของเราออกเราจะโกรธเคืองใครมาใครเขาจะโกรธเราแต่ถ้าเรายังมีตัวตนเราละไม่ได้วันนี้ไปข้างนอกรถข้างหน้ามันปาดกันนิดหน่อยรถตู้ก็จะเข้ารถฟอร์จูเนอร์ก็จะไปคันฟอร์จูเนอร์นั่นใหญ่โตน่าดูคนขับลงมาที่หน้าด่ารถตู้ก็ยิ้มเมียรถตู้น่าจะเป็นภรรยาเขาก็ออกว่าพี่ไปเถอะบอกกับคนที่ขับฟอร์จูเนอร์เขายับยั้งชั่งใจไม่ได้แต่ถ้าเรามาสละออกรู้จักการให้ทานขอกันกินมากกว่านี้อีกรู้จักการสละรู้จักการอโหสิกรรมนั่นเองโยมมาที่นี่โยมอโหสิกรรมให้ใครบ้างโยมแผ่เมตตากี่รอบแล้วจำได้ไหมตั้งแต่เช้าเนี่ยโยมรับศีลตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานใช่ไหมโยมแผ่เมตตาไปกี่รอบแล้วอ๋อต้องเอานิ้วมานับเลยโชคดีเรามี10นิ้วแล้วแผ่ขี้ตากี่รอบแล้วนั่งใครหัวเราะพอแผ่ขี้ตาก็คือตื่นขึ้นมาหลับตลอดพอเราให้อภัยเสร็จเราก็มีธรรมะในใจก็ให้ธรรมทานเราก็ให้ทานครบพอเราทำสิ่งนี้ได้ให้ทานได้เราก็อิ่มเอิบใจเป็นการให้อาหารใจเราเบื้องต้นเสร็จแล้วเราก็มารักษาศีลอาหารใจข้อที่สองก็คือการรักษาศีลเมื่อโยมมารักษาศีลก็คือการสละ
กายวาจาแล้วก็ใจไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองเพราะอะไรโยมเวลาโยมสมาทานครอบไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปาณาติปาตาเวรมณีโยมมีเจตนาอยู่แล้วไม่ฆ่าสัตว์ความเมตตาก็เกิดขึ้นพอมีเมตตาเกิดขึ้นมันก็มองทุกๆคนทุกๆสิ่งมีความเท่าเทียมกันเราก็เห็นว่าเออคนนั้นทำไมมารยาทไม่ดีคนนี้ทำไมถึงไม่รู้จักเผื่อแผ่คนนั้นทำไมเห็นแก่ตัวจังแต่พอเรามีความเมตตาขึ้นมาก็เข้าใจเขาเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาเป็นอย่างนี้เองเขาทำบุญบารมีมาไม่เหมือนเราเราเข้าใจชีวิตมากกว่าเขาเราก็เกิดความเมตตาขึ้นมาเพราะเราเริ่มจากการถือศีลข้อที่หนึ่งพอข้อที่สองอทินนาทานาโยมก็เริ่มแล้วเริ่มมีจิตใจกรุณาขึ้นมาพอมีเมตตาก็มีกรุณาขึ้นมาไม่โลภไม่เอาไม่อยากได้แล้วก็อยากจะเผื่อแผ่เขาไม่มีใช้เขาเข้าห้องน้ำไม่มีสบู่ถูตัวเรามีสบู่เหลวอยู่โอ้มันก็แค่หยดลงไปไม่เป็นไรเราก็เผื่อแผ่ให้เขาได้เขาก็ไม่ต้องไปหยิบสบู่คนอื่นมาใช้ก็ถ้าเกิดเราช่วยให้เขานั้นรักษาศีลได้ด้วยข้อ3คงไม่ต้องพูดถึงมีเด็กคนหนึ่งเขาเพิ่งอกหักลูกศิษย์อาตมาผู้หญิงบอกเลิกก่อนวาเลนไทน์แค่2อาทิตย์เองเศร้าไหมเศร้าเราก็บอกว่าทุกวันนี้หลวงพี่ผมนอนเมื่อไหร่นะเห็นแต่รูปเห็นแต่รอยเห็นแต่กิริยาของผู้หญิงคนนั้นจริงๆผมทำใจไม่ได้เลยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาบอกเลิกกับเราได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีความกล้าหาญผู้หญิงนะโยมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาต้องเข้าใจธรรมะมากเขาตัดกรรมกับเราไงเราหมดกรรมกับเขาแล้วแสดงว่าเราหมดกรรมกับเขาแล้วเราเหลือเศษกรรมอยู่หน่อยเดียวก็คือยังคิดถึงเขาอยู่เราลองคิดใหม่สิเขาเปิดโอกาสให้เราไปเจอคนที่ดีกว่าเขามันเป็นเหตุผลทั่วไปฉันดีไม่พอสำหรับเธอข้อกาเมมันก็สอนให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนความเป็นขออภัยนะคู่ผัวตัวเมียนั้นเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวพอเราเข้าใจนั้นเราก็อยู่กับคู่ของเราเราก็อยู่กับคนที่เรารักก็พอเราก็ไม่รู้จักความเจ้าชู้มันก็ทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ขึ้นความหวาดระแวงก็ไม่มีพอมาข้อมุสาอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยโยมบางคนนั้นปากไวใจตรงเร็วด้วยพอปากมันไปอารมณ์มันก็ขึ้นพออารมณ์มันขึ้นเสร็จมือไม้มันก็มาพร้อมบางคนกำหมัดบางคนตะกุยเล็บนี่เลยเหมือนที่อาตมาบอกว่าแค่พอร์จูเนอร์เหยียบเบรกเบาๆให้รถตู้เขาผ่านไปผู้โดยสารเต็มคันเลยทุกอย่างมันก็จบคำพูดหยาบก็ไม่ออกคำพูดดูถูกเหยียดหยามคนขับรถเขาก็ไม่ออกมาพออย่างเงี้ยมันทำให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นคนเราเนี่ยโยมพอพูดเพราะพอพูดดูเรื่องแล้วภาษาพูดนั้นไม่ได้ออกจากปากอย่างเดียวออกจากกิริยาด้วยเหมือนโยมเนี่ยมาวัดอินทรีย์สังวรเกิดขึ้นกิริยามารยาทเรียบร้อยเมื่อโยมออกไปจากวัดตรงนี้มันติดไปมันเป็นนิสัยไปกิริยาเหล่านั้นแสดงถึงความมีน้ำใจแสดงถึงความเป็นผู้สงบได้คำพูดเรามันออกมาเป็นเบื้องต้นสักพักเราไม่ต้องพูดแค่ทำให้เขาดูเดินให้เขาเห็นเขาก็เกิดรับสิ่งที่เราต้องการได้เพราะเราไม่พูดสงบวาจาแล้วมันนิ่งเสียหนึ่งตำลึงทองสมัยก่อนมีโบราณคำโบราณเขาบอกพูดไปสิบไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองไหนใครมีตำลึงทองอยู่บ้างเดี๋ยววันมาฆะมาทำหลวงพ่อโตให้หน่อยเนาะแปะเข้าไปหน่อยทอง5 บาท 10 บาทอย่าเสียดายโยม
อาตมาไม่มีก็พูดได้ใช่ใช่ใช่โยมคิดในใจได้ยินเสียงนะไม่มีก็พูดได้สิก็มันไม่มีไงโยมอาตมามีบาทเดียวข้อสุดท้ายพอเรารักษาศีลครบข้อที่5คงไม่ต้องพูดถึงว่าขาดสติคืออะไรถ้าเราลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ไปได้โดยเด็ดขาดผลดีเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราพอสุขภาพดีคนที่กินเหล้าประจำคนที่ดูดบุหรี่ประจำก็เออไอ้นี่มันหน้าผ่องใสขึ้นตาไม่โรยทำงานทำการจับกระจับกระเฉงอานิสงส์ก็เกิดขึ้นอยากจะเลิกบุหรี่เหมือนเราอยากจะเลิกเหล้าเหมือนเราก็เท่ากับว่าเรานั้นมีความอิ่มเอิบใจพอรักษาศีลแล้วศีลนั้นสะท้อนไปหาคนข้างๆเราได้มันก็เป็นอาหารใจช้อนที่สองจานที่สองอาหารใจจานที่สามก็คือการภาวนาการภาวนานั้นไม่ได้ว่าโยมนั่งหลับตาแล้วภาวนาอันนั้นยังไม่ถึงที่สุดแต่เมื่อโยมออกจากสมาธิมาแล้วโยมเกิดปัญญาจากการภาวนาแล้วนั่นแหละก็คืออาหารใจของโยมเพราะโยมจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือกลัวจะมีความทุกข์แต่สิ่งที่เราที่ทำให้เรานั้นออกจากทุกข์ได้มันก็คือความทุกข์นั่นเองเพราะความสุขมันก็อยู่กับความทุกข์นั่นแหละโยมโยมคิดดีๆสิความสุขมันอยู่บนความทุกข์นั่นเองอริยสัจ4สอนใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเกิดที่ไหนเราต้องไปดูเหตุแห่งทุกข์ดูผลของการดับทุกข์ได้และรู้ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ถ้าเรากลัวที่จะไม่มีความสุขเราต้องไปหาที่ทุกข์เมื่อเรารู้วิธีดับทุกข์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีทั้งความสุขและก็ความทุกข์เพราะอะไรโยมพอเราสุขสักพักก็เกิดวิตกกังวลว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานพอมีความทุกข์เราก็หวยหวาว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาของความสุขเสียทีใช่ไหมเหมือนโยมนั่งกรรมฐานอาตมาสังเกตพอดีทีวีเขาถ่ายทอดที่ทรงไทยอาตมาเห็นคนมีความทุกข์อาจารย์ที่บอกนั่งหลับตาก็มีผ้าขาวเนกขัมมะอยู่ในห้วงทุกข์ลืมตาขึ้นมาเหมือนกันนั่งเมื่อไหร่มันจะหมดเวลานั่งเมื่อไหร่ท่านจะเทศเสร็จมีครูบาอาจารย์เคยสอนว่าถ้ามีพระมาเทศแล้วท่านให้ภาวนาไปด้วยแล้วเราเกิดรำคาญท่านก็ให้บริกรรมภาวนาเปลี่ยนใหม่ลมหายใจเข้าเดี๋ยวลมหายใจออกเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจบเดี๋ยวเสร็จพุทโธพุทโธมันรำคาญเดี๋ยวจบเดี๋ยวเสร็จท่านบอกบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปจิตมันรวมได้นี่เรื่องจริงนะโยมเด็กนักเรียนมาอบรมสมาธิกับท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดคลองหวานท่านบอกท่านเล่าให้ฟังเด็กมานั่งสมาธิ ท่านก็วันนั้นเทศติดลมไปหน่อยสักพักนั่งไปมันก็ขยับปั๊บปั๊บเด็กผู้ชายนะโยมขยับปั๊บปั๊บสักพักเทศไป45นาทีผ่านไปไอ้นี่มันนั่งตัวตรงเฉยเลยนั่งนิ่งนิ่งส่วนไอ้พวกที่นิ่งมาตั้งแต่ต้นน่ะเริ่มแล้วพวกพุทโธแต่ต้นน่ะเริ่มพอท่านเทศเสร็จชั่วโมงครึ่งเพื่อนๆก็บิดซ้ายบิดขวาไอ้ตานี่ลุกขึ้นมาแผ่เมตตาแล้วก็เดินสงบท่านก็กวักมือเรียกเฮ้ยไอ้หนูมานี่หน่อยหลวงพ่อก็เรียกมาทำไมนั่งสงบได้เนี่ยเขาก็ยิ้มผมไม่กล้าบอกหลวงพ่อครับเราบริกรรมภาวนาไหมบริกรรมครับแล้วทำไมตอนแรกไม่สงบก็ทำตามหลวงพ่อทำอะไรพุทลมเข้าโทลมออกสักพักก็พุทโธมันจะจบมันจะ
สุดท้ายผมก็คิดคำบริกรรมภาวนาเฉพาะตัวขึ้นมาเดี๋ยวจบเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจบแล้วหลวงพ่อเชื่อไหมมันจบแป๊บเดียวมันจบเลยคือจิตมันตกผวังมันดิ่งไปตรงผวังยังไม่มีสมาธิสักพักมันยกขึ้นมามันเหมือนว่านั่งไปแวบเดียวเองจบจริงๆโยมแต่ได้สมาธิมาเพราะนั้นโยมอย่าประมาทว่าตัวเองไม่มีพลังไม่มีอุบายธรรมในการประพฤติปฏิบัติเรามีเดี๋ยวเราเจอเองแต่ก็ตอนอาตมาเทศโยมก็อย่าบริกรรมภาวนานะเมื่อไหร่มันจะลงกูอยากสงบเมื่อไหร่มันจะลงมีอาจารย์เทศแล้วผมเข้าสมาธิไม่สำเร็จทักทีทำไมอ่ะเขารอฟังตอนจบอาหารจานที่3ผ่านไปจานที่4อนุโมทนาใหม่เคยไหมรู้จักอนุโมทนาไหมอนุโมทนากับอุทิศบุญอาหารจานที่4มีเครื่องเคียงคืออุทิศบุญกุศลอนุโมทนาโยมใครทำบุญด้วยเราก็เอาด้วยอย่าไปขวางบุญเขาคนบางคนใส่บาตรเห็นเขาใส่บาตรตัวเองก็เฉยๆวันดีคืนดีไปเจอพระองค์นั้นไปเดินซื้อลอตเตอรี่อยู่กลับมาบ้านก็ไปบอกเพื่อนบ้านว่านี่เธออย่าไปใส่บาตรพระองค์นั้นเลยฉันเห็นวันก่อนเธอใส่ซองไว้น่ะโฮ้ยทุกเจ้าเอาไปซื้อลอตเตอรี่หมดเลยชุดใหญ่โยมว่าใครจะได้บุญโยมไปขวางบุญเขาอันนี้อาตมาไม่ได้เข้าข้างพระนะเขาทำบุญเขาได้บุญตรงนั้นแล้วแต่เรากลับไม่ได้เพราะอะไรโยมเราไม่รู้จักอนุโมทนาบุญกับเขาบุญเขาแยกนะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเหมือนตมาเคยพูดนะโกหกเพื่อให้เขาไม่เป็นทุกข์เราได้บุญนะแต่เราก็ได้บาปด้วยในส่วนที่เราทำเขาไม่มีหรอกหยุนหยวนไม่มีโยมสุวรรณกับสุวานเนี่ยมีบัญชีหนังหมากับบัญชีทองคำเนี่ยมันไม่มีหยวนหยวนหรอกโยมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมี yes กับ no ไม่มี maybe เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราเขาทำอะไรก็อนุโมทนาบุญกับเขาหรือเขาทำไม่ถูกต้องเราก็ไปแนะนำวิธีที่ถูกต้องเราอยากทำบุญกฐินทำยังไงดีถึงจะได้บุญที่สุดขวนขวายตั้งใจบริสุทธิ์แล้วก็สำเร็จขวนขวายได้บุญบางคนรับซองกฐินจากวัดไปซองเดียวแต่รู้จักขวนขวายได้บุญกุศลเราได้บุญมาแล้วได้ซองมาแล้วเพื่อนบ้านเขาอยากทำหรือเปล่าไม่รู้ลองถามเขาดูเผื่อเขาอยากจะทำขวนขวายพอขนขวายแล้วก็ช่วยกันจนกระทั่งกลายเป็นซองเบลเลอร์จากซองนั้นมันปิดไม่มิดแล้วแบงค์พันเต็มซองก็กลายเป็นต้นกฐินขึ้นมามันเป็นกฐินสามัคคีก็ขนขวายบางคนไม่มีตังค์อนุโมทนาบุญบางคนมีมากก็ทำมากสมมุติบางคนมีน้อยก็ทำน้อยได้บุญเหมือนกันหมดเกิดจากอนุโมทนาไหมแล้วก็ที่โยมทำทุกครั้งหลังจากทำบุญส่วนก็คือการอุทิศบุญกุศลอยู่ในอาหารจานที่สี่การอุทิศบุญนั้นไม่ใช่ว่าคนที่เราสิ่งที่เราต้องการอุทิศให้นั้นเขาจะรับได้ทั้งหมดโยมฟังครูบาอาจารย์เทศก็น่าจะรู้ในสมัยก่อนพระสารีบุตรเนี่ยได้ยินเสียงเปรตได้ยินเสียงเปรตมาขอบุญกุศลท่านก็อยากจะให้พระ
ที่เป็นลูกศิษย์ได้บุญกุศลด้วยรู้จักพระสารีบุตรไหมครับท่านอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของพระพุทธเจ้าความรู้เบื้องต้นปฐมสี่วิชาพุทธศาสนาอัครสาวกเบื้องอัครสาวกเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาใครว่าขวาใครว่าซ้ายเขาบอกธรรมะไม่มีผิดไม่มีถูกขออภัยนะอาตมาใช้วิธีท่องแบบนิยมถ้าซ้ายมันสอโซ่สอเสือไปทางขวาซะเลยใช่ไหมภาษาไรบุตรนี่อัครสาวกเบื้องขวาเอกธาตุทางด้านปัญญาส่วนพระโมคคัลลาสารีบุตรอยู่ทางซ้ายเอกลักษณ์เบื้องซ้ายเป็นผู้มีฤทธิ์มากสุดท้ายถูกโจร500ทุบตีจนตายพระสารีบุตรอยากจะทำบุญกับเปรตเปรตนั้นอดีตชาติเคยเกิดเป็นแม่ของท่านแต่อยากให้พระที่เป็นลูกศิษย์ได้ทำบุญด้วยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านอยากจะบิณฑบาตเอาบุญกุศลลูกศิษย์บอกอาจารย์บอกจากบิณฑบาตลูกศิษย์ก็ตักบาตรให้อาจารย์คนละหนึ่งช้อนพอตักบาตรให้อาจารย์คนละหนึ่งช้อนครบ500รูปอาจารย์ก็บอกว่าเธอทำบุญกับเราแล้วเราก็อนุโมทนาบุญกับเธอทีนี้เราขอโอกาสทำบุญกับพวกเธอบ้างก็คือตักบาตรให้กับพวกเธอพระสารีบุตรก็เอาอาหารในบาตรเอาข้าวในบาตรตักให้กับพระภิกษุทั้ง500รูปจนหมดเลยพระภิกษุก็ถามว่าทำไมท่านถึงทำอย่างนี้มารับบิณฑบาตเสร็จบุญนั้นตกที่ใครโยมตกที่พระทั้ง500รูปเมื่อพระสารีบุตรเอาบุญตรงนั้นไปต่อบุญด้วยการตักบาตรให้พระ500รูปบุญนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกถึง500เท่าแล้วท่านก็ให้พระภิกษุนั้นให้ตัวท่านเองนั้นอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตตนนั้นทำบุญกับพระอรหันต์ก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรพระอรหันต์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่พอทำบุญให้กับพระอรหันต์เสร็จแล้วพระอรหันต์ก็ทำบุญให้กับพระที่เป็นปุถุชนบุญนั้นก็เพิ่มขึ้นแล้วเปรตตัวนั้นก็ได้บุญกุศลตรงนั้นไปจนสามารถขึ้นจากภพภูมิมาปฏิบัติธรรมได้นี่คือการทำบุญแบบพระสารีบุตรเราคงไม่ต้องขนาดนั้นแค่เราอุทิศให้แต่เราจะอุทิศบุญได้ยังไงโยมตั้งใจรักษาศีลไหมโยมตั้งใจให้ทานไหมโยมตั้งใจภาวนาไหมหรือว่ารอเวลาโยมให้ทานโยมให้ทานอาตมาเชื่อว่าโยมตั้งใจโยมเตรียมอาหารจากที่บ้านเตรียมปัจจัยมาซื้ออาหารถวายพระซื้อสังฆทานมาตั้งใจให้ทานโยมรักษาศีลครบไหมศีล8ศีลอุโบสถศีล5ครบไหมไหนใครรักษาไม่ครบจ้างให้ก็ไม่บอกอาจารย์อยู่กลางที่ประชุมชวนบอกไปก็อายเขาสิครับรักษาศีลครบไม่ครบไม่รู้กับตัวเองภาวนาก็เหมือนกันถ้าภาวนาสงบแค่สักชั่วช้างสะบัดหูงูเรียบเป็นเขาเรียกว่าอะไรโยมคณิกะสมาธิใครได้แล้วบ้างได้ทุกคนแหละอาตมาเชื่อได้ทุกคนเพราะช้างสะบัดหูงูเรียบเป็นได้แล้วขอโทษองค์ไม่โดนไม่เปียกสงบสัก10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงเรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้หลายๆคนอาจจะไปยังไม่ถึงไหนใครนั่งสงบไม่ถึง15นาทีบ้างลองพิจารณาดูนะครับสงบคือไม่คิดไม่นึกนิ่งดิ่งว่างเฉย
อุปจาระแต่ถ้าสงบจนมีสติทั้งวันเลยทั้งวันวันหนึ่งคืนหนึ่งเลยเรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้ก็ต้องสารภาพว่าอาตมาก็ทำไม่ได้เหมือนกันสมัยก่อนบวชมาตั้ง25ปีทำไม่ได้ก็แต่แล้วได้อาตมาทำได้แต่รักษาไม่ค่อยได้เผลอเรื่อยทำสมาธิได้ต้องรักษาได้ด้วยการเป็นแชมป์เนี่ยมันยากใช่ไหมแต่รักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าถูกไหมครับพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วเราเกิดปิติขึ้นมาไปติดปิติซะอีกมันเป็นความสุขเกิดจิตปิติอิ่มเอิบน้ำตาไหลขนลุกขนพองนั่งไปทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดเมื่อยเลยเกิดปิติขึ้นมาไปติดปิติตัวปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยทำสามอันนี้ครบโยมอุทิศให้ใครเขาได้หมดโยมมันเหมือนกับโยมส่งจดหมายส่งพัสดุสักอย่างนึงส่งธรรมดาก็ได้แต่ทานไปพอลงทะเบียนไปมันก็เหมือนกับการรักษาศีลก็คือลงทะเบียนในพัสดุแต่พอโยมภาวนาปุ๊บเนี่ย EMS เลยโยมสมัยนี้ยังใช้อยู่ไหมพัสดุหรือใช้แต่แคลรี่กับชิปปิ้งโยมส่งพัสดุไปก็คือบุญกุศลพอโยมส่งติดสแตมป์ธรรมดาก็เหมือนให้แค่ทานไปบุญที่เป็นทานเข้าไปอาจจะตกหล่นก็ได้พอลงทะเบียนด้วยศีลเราปุ๊บมันจะมีการรับประกันแล้วว่าบุบสลายหายไปชดใช้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามีภาวนาไปนี่ EMS เลยโยมส่งปุ๊บถึงปั๊บเลยเปรียบเทียบนึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกนะเพราะนั้นพอเราทำบุญตรงนี้อุทิศให้เขาถ้าทานศีลภาวนาเราครบจบโยมถึงแล้วเขาอนุโมทนากลับมาให้เราได้บุญเพิ่มอีกคนประพฤติปฏิบัติต้องไม่ขี้งกบุญกุศลโยมอุทิศให้อุทิศไปเลยให้ไปเลยใครอยากจะโอ้ยอนุโมทนากับเราเอาเลยโยมจานที่4ผ่านไปจานที่5คนที่มาประพฤติปฏิบัติมีใจเป็นบุญกุศลต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอาหารใจจานที่5เป็นไหมพอเรามาประพฤติปฏิบัติมากๆเข้าเราเกิดความอิ่มเอิบใจรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเวลาพระให้พรเคยฟังพระให้พรสวดแปลไหมครับอภิวาทนสีรีสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเคยได้ยินไหมพระวันไหนสวดอันนี้ฮะพระวันไหนนะพระวันไหนโยมวัดสังฆทานสวดเนาะได้ยินทุกเช้าค่ำเลยการเอาน้อมถ่อมตนทำให้เราเกิดความสบายใจเวลาโยมเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กสมัยนี้แทบจะไม่มีเนี่ยได้ดูร้อนมาบวชทุกวันนี้เดินชนพระเลยโยมตูงแล้วไม่ขอโทษด้วยแต่พอดีจะมาคิดได้ว่ามันเดินชนหน้าห้องน้ำแสดงว่าปวดหนักให้อภัยแต่รอดักอยู่หน้าประตูเดี๋ยวมาต้องอบรมหน่อยพอออกจากห้องน้ำมาพอเขาเห็นอาจารย์ยืนอยู่หน้าประตูเขายกมืออาจารย์ขอไปครับเมื่อกี้ด่วนสุดๆแต่ถ้ามาเดินชนที่ลานธรรมนี้ไม่ยอมหน้าห้องน้ำนี่เข้าใจได้เวลาโยมเดินเจอใครโยมอ่อนน้อมถ่อมตนมันไม่ได้เป็นการลดศักดิ์ศรีของเราโยมไม่ได้ลดศักดิ์ศรีของเรานะแต่เป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีของเราเพราะว่าชาวพุทธนั้นเป็นศาสนาที่สอนให้คนที่เป็นสาวกคนที่นับถือนั้นรู้จักความสำคัญของตัวเองและความสำคัญของผู้อื่นเราเคารพกันด้วยอะไรโยมศีลใช่ไหมครับใช่ไหมอาตมาเนี่ยอายุน้อยกว่าโยมบางคนที่นี่ด้วยซ้ำไปแต่ที่เข้ามาเขากราบไหว้เราเขาเดินและเขาหลีกทางให้เราเพราะเขาเคารพในศีลของเราไม่ใช่พระเหลืองอาตมานะ
เพราะในศีลของเราเขามั่นใจว่าเราอ้วนขนาดนี้เพราะเรามีศีลเยอะโยมก็เหมือนกันถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนไปเรื่อยๆจิตใจเราจะเกิดความเอื้ออิ่มใจว่าเรานั้นลดตัวตนของเราได้พอเราเดินค่อมหลังให้เขาเดินหลีกทางให้เขาใครเห็นคนรุ่นน้องกว่าคนที่เขามีฐานะคนที่เขาเห็นเราเขาก็โอ้คนนี้เป็นคนมีมารยาทเป็นคนดีเขาก็ยิ้มให้เราเราก็เกิดความอิ่มเอิบใจบางคนในสำนักงานเนี่ยไม่เคยเลยจะยิ้มให้กันวันหนึ่งวันดีคืนดีเราเกิดอารมณ์ดีเขาเดินถือของมาเราหลบให้แค่นั้นแหละโยมมันเกิดปฏิฆาสัญญาขึ้นมาเกิดความกระทบกันทางด้านของบุญกุศลขึ้นมาเขาคิดเลยว่าเออคนนี้เป็นคนดีอาหารใจจานนี้เป็นจานที่เท่าไหร่แล้วครับ5หรือ6ถ้า6ต้องรีบเช็ดนะเดี๋ยวมันจะเปื้อนเยอะเถอะใหญ่ข้อที่6ทานศีลภาวนาอุทิศอ่อนน้อมลืมข้อ6อาตมาหยิบโพยได้ไหมเอาจริงโยมเอาจริงไม่ได้วันนี้สมองไม่วิ่งเลยเพราะว่าฉันยาแก้แพ้เข้าไปโอ้โหลายมืออ่าอ่ารู้จักรับใช้ผู้อื่นฟังดูน่ากลัวไหมทานศีลภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาบุญจานที่6ก็คือการรับใช้ผู้อื่นรู้จักไหมรับใช้ผู้อื่นไปเป็นขี้ข้าเขาเหรอทุกวันนี้เรารับใช้ใครอยู่โยมทุกวันนี้โยมรับใช้ใครอยู่รับใช้ตัวเราเองใช่ไหมอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ต้องทำงานเก็บเงินเหนื่อยตัวแทบขาดอยากจะได้รถยนต์สักคันก็ทำงานหารุ่งหางค่ำทำโอทีอีกบางทีก็ไปทำอะไรที่มันไม่ดีอีกเพื่อจะได้มันมาเพราะอะไรโยมเรารับใช้ใครเรารับใช้ตัวเราเองฉันอยากจะสวยฉันก็ส่องกระจกนานๆหาชุดที่ดีที่สุดจาก Lazada ก็ได้เนาะส่งมาเลยชุดละหมื่นละแสนก็ได้ขอให้ฉันหน้าตาดีเหมือนคนสวยที่ฉันชอบแล้วกันโยมผู้ชายก็ปรารถนาจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครองก็พยายามเอาทุกอย่างเพื่อชนะใจโยมผู้หญิงคนนี้นี่คือเรารับใช้ตัวเราเองมาตลอดแต่อาหารใจข้อที่6คือรู้จักรับใช้บุคคลอื่นก็คือรู้จักเผื่อแผ่รู้จักช่วยเหลือบุคคลอื่นนั่นเองรู้จักที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นเหมือนที่เมื่อปีที่แล้วเคยได้ยินไหมจิตอาสาเคยได้ยินไหมครับนั่นคือการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นใครไปเป็นจิตอาสาจะเข้าใจว่ามันอิ่มเอิบใจไหมมันเป็นอาหารใจให้เราอิ่มเอิบไหมนึกถึงเมื่อไหร่แค่เขาเดินไม่ไหวขึ้นรถเข็นปุ๊บเราไปช่วยเขาเข็นนั่นเรียกว่ารับใช้ผู้อื่นแต่เราไม่ได้รับใช้แบบขี้ข้าแต่เรารับใช้แบบผู้มีน้ำใจถูกไหมครับคนแก่ข้ามถนนเราก็ไปช่วยจูงเขาข้ามเพราะเราคิดว่าสักวันเราก็ต้องข้ามถนนแบบนี้เหมือนกันถูกไหมครับหรือใครจะไม่อยู่จนแก่ใครจะเป็นสาว 2,000 ปีอยู่ที่บ้านแช่ฟอร์มาลินแข็งเป๊กเลยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะนั้นการที่เรารู้จักมีใจช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการเติมอาหารใจให้กับตัวเองเพราะอะไรเราเกิดความปิติอิ่มเอิบขึ้นมาเวลาช่วยเขาแม้แต่ช่วยสัตว์นะโยมอาตมาเห็นมีครั้งหนึ่งหมามันโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวมาหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวอาตมาก็นั่งฉันก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นพระนี่แหละนั่งฉันอยู่3รูปแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไปช่วยหมาโยมไปช่วยหมา
ช่วยหมาเอาผ้าพันให้หมาปรากฏหมามันชักกระตุกแล้วก็ตายแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวร้องไห้เราก็ถามว่าหมาโยมเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะไม่รู้หมาที่ไหนเมื่อกี้หมาร้องเหรอวิญญาณหมามาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หมาโยมเจ้าค่ะไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้มันมาจากไหนเจ้าค่ะแล้วเขาก็ให้ลูกชายเอาหมาไปฝังมีหมาหอนด้วยเสร็จแล้วเขาก็ไปล้างมือมาพอถึงเวลาคิดตังค์เขาบอกถวายเจ้าค่ะอุทิศให้หมาตัวเมื่อกี้นี้โอ้พระสามองค์โยมเจ้าภาพเขาหัวเราะเลยโยมลูกศิษย์วันหลังพี่เราให้รถมันชนหาเรื่องจริงนะโยมเขาทำบุญให้หมาจังหวะพระไปนั่งให้เขาทำบุญพอดีเสียดายสั่งน้อยไปหน่อยแต่หมาคงได้บุญนะโยมโอ้หอนกันใหญ่เอาหอนรับเอาเค้กเพื่อนๆมันน่ะเนาะไม่บอกร้านนะเดี๋ยวโยมไปนั่งหมดมันก็เป็นสิ่งดีนะโยมมันก็เป็นเลขบุญฉับพลันใช่ไหมบุญมันมาตรงหน้าพอดีเลยเนี่ยโยมเราเล่าเรื่องถึงจานที่เท่าไหร่นะ6ใช่ไหม6ทำบุญให้หมาก็ดีเคยมีเรื่องตลกเรื่องหมาเหมือนกันเรื่องพระเหมือนกันเคยอ่านไหมในอินเทอร์เน็ตเคยอ่านไหมครับเพื่อนก็ส่งมาให้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ว่าพระนะไม่ได้ว่าโยมด้วยว่าเขาจะเอาศพหมามาเผาที่วัดพระก็บอกไม่ได้โยมศพพระเอ้ยศพเตานี้จะเผาศพคนโยมไม่ศพหมาโยมไปหาวัดอื่นแกก็บอกว่าโอ้แล้วหลวงพี่รู้จักวัดไหนไหมครับที่เขาเผาศพหมาผมจะได้เตรียมปัจจัยไปสักล้านหนึ่งไปถวายเขาโอ้หมาโยนถือพุทธนี่ใช่ไหมนี่โอ้มาเนี่ยว่าโยมเตาวัดได้เลยโยมเรื่องตลกนะโยมไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่มีพระคนไหนทำอย่างนั้นหรอกมันเป็นสิ่งที่โยมคนนั้นน่ะเขาเข้าใจมันตายปุ๊บทำบุญให้พระเลยทำบุญกับพระด้วยเขาเราคงเห็นว่าเป็นพระที่ทำได้พอดีเสียดายวันนั้นไปแค่3รูปถ้าไปทำไมเราอะไรยังไม่จบยังมุกยังมีอีกถ้าไป4รูปนี่จะบังสกุลให้เลยโยมครบองค์สงสวดให้เลยคงจะได้อีกซองอ่ะข้อที่7ให้โผล่ปิวนึกว่าโผล่ปิวแล้วข้อที่7เดี๋ยวข้อ1ทานข้อ2ศีลข้อ3ภาวนาข้อ4อุทิศส่วนกุศลข้อ5อนุโมทนาบุญข้อ6การรับใช้ผู้อื่นข้อ7อ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาท่องมาผิดแปลว่าข้อ7ผ่านไปแล้วไม่ต้องมีปัญหาข้อที่8นี่เป็นอาหารใจที่ดีเห็นไหมข้อที่7ผ่านไปแล้วข้อที่8อะไรรู้ไหมโยมอาหารใจข้อนี้โยมกำลังกินอยู่เลยฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ฟังทอล์คโชว์ใช่ไหมฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมเป็นการเติมอยู่2อย่างเติมสติระหว่างที่โยมฟังเทศโยมมีสติเพราะอะไรโยมจิตจดจ่อกับอะไรครับสิ่งที่ทำอยู่คือฟังพระอันที่สองคือเพิ่มพูนปัญญาการฟังเทศฟังธรรมอันแรกคือเพิ่มพูนสติอันที่สองคือเพิ่มพูนปัญญาสติมันมาปุ๊บหูมันจดจ่อได้ยินเสียงปุ๊บเกิดวิตกวิจารขึ้นมาอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลอันไหนเป็นส่วนดีอันไหนเป็นส่วนไม่ดีมันตรึกตรองขึ้นมา
เกิดปัญญาขึ้นมาอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติก็คือฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปอันไหนเป็นข้อคิดอันไหนเป็นข้อที่เอาไปใช้ได้ก็คือจำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะนั้นการฟังเทศฟังธรรมก็คือการให้อาหารกับหัวใจของเราให้กับใจของเราใจนั้นไม่ใช่ใจที่เต้นตุบตุบตุบตรงนี้นะโยมแต่เป็นใจที่เป็นจิตวิญญาณของเราโยมมาวัดทุกครั้งสังเกตเช้าๆนี่อิ่มเอิบเป็นไหมโยมเวลาตอนเช้าลาเสร็จแล้วยิ้มทุกคนเลยอาตมาเห็นบางคนนี่หน้านี่ผ่องมากเลยโยมพอตอนถือศีลหน้านี่ซีซีดพอบิณฑบาตกลับมาจากสายกรุงเทพเดินสวนโยมมาลาศีลแล้วโอ้โหโยมหน้านี่ผ่องใสบางคนนี่คิ้วเข้มแบบนางฟ้าชัดๆเพราะอะไรโยมจิตใจมันอิ่มเอิบโยมอย่าฟังไปในแง่นั้นมันอิ่มเอิบใช่ไหมอยู่วัดเนี่ยนั่งหน้าซีดหน้าเซียวโรยเอียงซ้ายเอียงขวาแหมพอตอนเช้านี่ลากกระเป๋าไปเดินแหมเหมือนโฮสเตสจะไปขึ้นเครื่องเลยทึบทึบทึบเดี๋ยวนี้กระเป๋าลากเป็นที่นิยมแต่สงสารสองแถวอะโยมเอ้ยขึ้นไปเจอไปสิบเจ้าก็บันไดมันชำรุดได้โยมบางคนก็ดีมีน้ำใจเจอผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอาตมาเห็นแต่เตือนนิดนึงเมื่อเช้าเห็นพอดีสงสารคนแก่นะโยมเจตนาดีโยมอยากจะช่วยแต่แกไปจูงหรือลากก็ไม่รู้คนแก่ลงรถมาเขาก็ลงเขาก็เดินตั๊กตั๊กก็โยมผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปช่วยจูงเข้าวัดช่วยถือของพอเขาได้ของจากโยมที่มีอายุปุ๊บแกก็เอาอีกมือหนึ่งจูงมือคนแก่ก็ไม่แก่หรอกก็น่าจะประมาณสัก70แล้วแหละจูงเสร็จก็มันก็มีทางลาดลงไงนี่โยมผู้หญิงข้างหน้าเขาก็สาวแล้วมีไอ้ถุงมันก็เหนียวไปข้างหน้าก็ลากอยู่แต่ว่าโยมคนสูงอยู่แกก็ดีนะแกก็ไวนะก็อาตมาก็ถ้ามันล้มมานี่หาไม่เลิกแน่เลยโอ้ยพอมาถึงลงตักขอบอกขอบใจโยมโอ้ยขอบใจไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจริงๆอาตมาคิดว่าในใจขอบใจที่มันถึงสักทีแต่ดูเขาเหนื่อยแกคงไม่ได้เดินนานโยมคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยแกยังไม่ได้เข้าวัดเป็นโรคไขข้อโยมผู้หญิงคนแก่ๆเนี่ยนะแต่หลังจากเข้าวัดแล้วก็เดินดีขึ้นเราก็ถามว่าเป็นอนิสงส์อะไรโยมเดินจงกรมแกบอกว่าเป็นไขข้อไม่ดีแต่พอมาเดินจงกรมแล้วพอมายืนสมาธิแล้วไขข้อแกหายไปได้เป็นอนิสงส์จริงๆโยมเพราะอะไรการที่เราเดินจงกรมแต่ละครั้งเราก้าวตามจังหวะของธรรมชาติใช่ไหมครับขวายกย่างวางอันนี้4จังหวะเนาะเอา4จังหวะก่อนหลวงพ่ออู๊ดท่านสอนที่นี่4จังหวะใช่ไหมครับ4จังหวะถ้าไปคอจะ5แล้วก็6จังหวะนะครับ แต่ตอนเราเดินธรรมชาติจริงๆเรากระแทกไปด้วยนึกออกไหมเรากระแทกแรงลงไปบางคนเร่งเดินจะให้ทันเวลาก็ยิ่งกระแทกน้ำหนักจะทิ้งไปข้างหน้าทำให้หัวเข่านั้นรับน้ำหนักเยอะแต่ว่าพอมาเดินจงกรมเราเดินช้าๆค่อยๆผ่อนมันก็เหมือนให้กล้ามเนื้อค่อยๆทำงานเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อเราเดินจงกรมจนได้สมาธิลมหายใจเรามันจะเวียนรอบทั้งกายเหมือนกับเรากำลังว่ายน้ำทางการแพทย์บอกว่าวิธีออกกำลังกายที่บาดเจ็บมากที่สุดคือการว่ายน้ำคนกายภาพบาดจะรู้ว่าว่ายน้ำนั้นทำให้ร่างกายเรานั้นสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกส่วนเราไม่รวมนักกีฬาว่ายน้ำนะนักกีฬาเขาจะออกกำลังกายบางส่วนนะครับถ้าเราว่ายน้ำไปเรื่อยๆลมหายใจก็จะไปเรื่อยๆแล้วเดินจงกรมถ้าโยมสังเกตตัวเองเมื่อเดินไปจังหวะเป็นจังหวะของชีวิตเราแล้วไปเดินที่บ้านคนเดียวไปเดินในที่วิเวกหรือว่าแม้แต่โยมในสัจฉิกเนี่ยโยมไปเดินจงกรมเมื่อเดินไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอาการต่างๆมันจะค่อยๆหายเวทนาไปง่วงเหงาหัวนอนมันก็หายไปได้โยมป้าคนนี้ไม่ป้าดิขออยู่น้อยกับแม่แต่มาเรียกป้าโยมป้าแกบอกว่าแกไปเข้าคอร์สสมาธิเป็นประจำ10กว่าปีที่ผ่านมา
ไขข้อไม่เคยรบกวนแกเลยเพราะแกเดินปีที่แล้วแกก็ไปเดินธรรมยาตราที่เชียงรายแต่แกก็เดินไม่ได้ตลอดเพราะว่านั่นมันเดินเร็วไปพอสมควรแต่แกก็เอาวิชาจงกรมน่ะไปใช้ในการเดินในการผ่อนแกเดินตั้งแต่สังฆทานจนถึงเชียงรายแต่ครึ่งบ่ายแกขึ้นรถเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวคนอายุเยอะแต่แกมีความปิติภูมิใจที่แกเดินแต่เมื่อเช้านี้ดูแล้วแกคงจะเหนื่อยมากกว่านั้นถ้าโยมคนนั้นแกเดินช้าลงอีกหน่อยหนึ่งเพราะนั้นเวลาเราช่วยใครต้องมีปัญญาด้วยนะเข้าใจไหมครับเหมือนเราจูงคนตาบอดข้ามถนนนะโยมเราเห็นฟุตบาทเราก้าวพลึกเลยแต่ไม้เท้าเขายังมาไม่ถึงฟุตบาทเลยอาตมาเคยทำเป็นลูกเสือจูงคนตาบอดข้ามถนนพอเขาล้มเสร็จใจเรามันเสียเลยโยมขออภัยนะหายแล้วชิปหายแล้วหน้าเขาทิ่มไปเลยโยมเพราะเขาไม่มีหลักเลยเราไม่เคยรู้ว่าคนที่เขาตาบอดในเวลาเขาเดินนั้นเขามีสติขนาดไหนเขากำหนดขนาดไหนแล้วความเร็วเราขนาดไหนพอเราช่วยแล้วเราขาดปัญญาเพราะนั้นถ้าช่วยใครต้องมีปัญญาด้วยนะไม่ใช่เอาแรงเข้าไว้แต่โยมเมื่อเช้านี่แต่มาไม่ได้ว่านะแต่มาไม่ได้ว่าเห็นแต่มาเห็นโยมอยู่เหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ว่านะอย่ามาว่าแต่มาท่านเอาเรื่องโยมมาพูดทำไมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแค่เล่าให้ฟังข้อที่8อ้าวผิดหน้าข้อที่8ผ่านไปแล้วข้อที่9การมีความเห็นถูกต้องโยมทำถูกแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้โยมเพราะอะไรโยมเพราะรู้จักการฝืนตัวเองอาตมาไม่ได้นั่งสมาธิเนสชิกมาเป็น10ปีแล้วนะโยมแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานั้นไปนั่งมาได้มันเหมือนกับเราไปทบทวนวิชาการที่เรามาวัดเนี่ยเรามีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกต้องการมาวัดเนี่ยจะมาด้วยเหตุผลไหนก็มีความถูกต้องทั้งหมดใครจะทุกข์มาใครจะสุขมาใครจะไม่ทุกข์ไม่สุขมาใครอยากจะมาได้เรามาด้วยกิเลสใช่ไหมทุกคนอยากได้บุญความอยากเป็นกิเลสไหมทุกคนอยากหลุดพ้นเป็นไหมนะครับแต่มันเป็นส่วนที่ดีนะครับมันไม่ใช่กิเลสตัวที่ไม่ดีเหมือนไขมันนะโยมมันมีไขมันดีไขมันเลวใช่ไหมโยมรู้ใช่ไหมแต่เพื่อนจะมาไขมันเลวมันเยอะไปหน่อยมันเลยอ้วนไขมันดีมันไม่อ้วนโยมการที่เราอยากได้ฝ่ายดีมันเป็นเรื่องดีนะครับเราถึงได้มาที่นี่ทุกคนมีความอยากพออยากเสร็จแล้วเรารู้จักวิธีทำให้มันหมดไปเรารับใช้ตัวเองด้วยการส่งตัวเองมาที่นี่มาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเรารู้จักรับใช้บุคคลอื่นรู้จักการที่เห็นถูกต้องเรามาแก้ไขสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจผิดบางคนเข้าใจว่าทำอย่างนั้นแล้วมันถูกเราโกหกให้เขาหมดทุกข์แล้วมันถูกเราโกหกเราไปเอาของเข้ามาเราไปหยิบของเข้ามาเพราะคิดว่าเขาจะได้ไม่เอาไปทำสิ่งที่ไม่ดีเคยมีคนถามว่าไปขโมยปืนโจรมาผมจะได้บุญไหมครับเขาจะได้ไม่ไปฆ่าคนขโมยผิดไหมผิดไม่พูดต่อแล้วนะถ้าโจรมันจับได้มันจะทำอะไรกับเรามันคงขอปืนคืนเฉยๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำนะเขาคิดเฉยๆนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำความเห็นถูกต้องให้มันยิ่งๆขึ้นไปเป็นการตอกย้ำโยมบางครั้งเราฟังเทศฟังธรรมเรารู้ในสิ่งที่ท่านพูดอยู่แล้วแค่มาย้ำเตือนแต่บางทีพอฟังเทศฟังธรรมเรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่กระจ่างในเรื่องนั้นเหมือนการรักษาศีลเราไม่กระจ่างพอเราฟังเทศฟังธรรมเสร็จเกิดความกระจ่างขึ้นมาเราได้หายสงสัยในสิ่งที่เรานั้นเคยสงสัยมานานบางทีเราฟังเทศฟังไปเอ้ยตรงนี้เราเคยสงสัยอาจารย์นั้นพูดมาหายสงสัยพอดีอย่างเดี๋ยวอาจารย์จรัญมาเทศเรื่องสมาธิเราก็ทำสมาธิมาตลอดพอท่านเทศปุ๊บมันเข้าจุดเราพอดีแสดงว่าเรานั้นมีบุญกุศลอาตมาเคยคิดจะสึกโยมคิดจะสึก
ภาษา7โชคดีวันนั้นมาฉันที่ลานธรรมเดี๋ยวฉันเสร็จจะไปกราบหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองท่านก็เทศมาชุดหนึ่งโยมไม่กล้าศึกเลยโยมตอนภาษา7จะมาคิดจะศึกจะมากราบลาท่านท่านบอกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในวัดในวายิ่งมาเป็นพระเป็นเนรเนี่ยเราสามารถทำบุญกุศลได้เรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเราทำไปแล้วบวชไปแล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจะสึกออกไปแก่แล้วสึกไปทำอะไรไม่ได้เราบวชจนกว่ามันจะหมดบุญนั่นแหละชาตินี้ได้10พรรษา20พรรษาก็ว่าไปแต่นั้นมันยังไม่ได้บอกหลวงพ่อนะว่าจะมาจะสึกท่านเทศเพราะช่วงนั้นช่วงออกพรรษาพระสึกกันเยอะพอดีท่านก็เทศแปลว่าบวชไปเรื่อยๆหมดบุญเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละยิ่งหมดบุญในพระเหลืองได้ยิ่งดีเลยสึกไปแล้วอายุมากแล้วบางคนบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรยันเป็นพระภิกษุบวชไป30พรรษา20พรรษาหมดบุญสึกไปแล้วตอนแก่ก็กลัวทำอะไรไม่ได้เลยรีบสึกสมัยหนุ่มๆอันนั้นเป็นความเห็นที่ผิดลองคิดดูสิอาตมาไม่เคยเห็นหมาตัวไหนมันอดตายเลยโยมหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อสนองพูดนะยังไม่เคยเห็นหมาตัวไหนมันอดตายเลยมันจะแก่ขนาดไหนมันจะขาด้วนขาเป๋ขนาดไหนมันก็กระดึบกระเถิบตัวไปหากินจนตายเพราะนั้นคนที่บวชไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดสึกไปตอนแก่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอดตายทำมาหากินไม่ได้เพราะบารมีบุญที่เราบวชอยู่นั่นแหละมันจะช่วยเรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้เราจะออกไปนอกร่มกาสาวพักไปเป็นโยมศีล5ศีล8ท่านพูดอย่างนี้โยมเรามานั่งนึกถ้ากูสึกไปเราไปอ้างกับหลวงพ่อว่าผมสึกเพราะว่าผม35แล้วครับผมกลัวสึกไปไม่มีงานทำท่านก็คงจะถามว่ากลัวอดตายใช่ไหมหมามันยังไม่อดตายก็จริงๆอะโยมเห็นหมามันอดตายไหมเผื่อมันตายคากระดูกด้วยซ้ำไปกระดูกมันติดคอเพราะนั้นการบวชของเราเหมือนกันโยมการนั่งสมาธิก็เหมือนกันโยมการเดินจงกรมก็เหมือนกันการยืนก็เหมือนกันไม่ต้องกลัวหรอกโยมจะหัวใจวายตายตอนนั่งสมาธิยิ่งตอนนั้นตายเป็นนางฟ้าเลยเอาคนบางคนไม่กล้าเดินจงกรมโยมเป็นโรคหมุนเจ้าค่ะบ้านหมุนเจ้าค่ะไม่กล้าเดินจงกรมลองเดินดูก่อนโยมเพราะว่าถ้าล้มตายในวัดสบายจะตายพระสวดให้ฟรีเมนอยู่ตรงนี้ศาลาสวดศพตรงนี้เนคขมะเป็นแขกได้เลยใช่ไหมพระก็ได้บุญอีกแถมได้สองด้วย เพราะนั้นถ้าเราทำให้มันถึงที่สุดหลวงพ่อพูดคือถ้าทำมันถึงที่สุดแล้วมันไม่สำเร็จมันไม่ใช่ความล้มเหลวความล้มเหลวไม่มีกับผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีความเพียรความหมั่นความล้มเหลวมันเกิดกับผู้ที่ล้มเลิกต่างหากท่านเทศประมาณนี้โยมเราจะล้มเหลวเพราะเราล้มเลิกซะก่อนที่จะสำเร็จถ้าเราทำไปจนถึงที่สุดมันสำเร็จแต่มันไม่สำเร็จเพราะเราไปล้มเลิกอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปปรุงแต่งบุญกุศลมันปรุงมาแล้วมันมีเหตุให้เรามาแล้วเราจึงมาเสวยผลตรงนี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรารู้จักประพฤติปฏิบัติยิ่งปฏิบัติเข้าไปเรายิ่งเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์และเห็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ใช่สุขนะโยมเราปฏิบัติเพื่อเข้าสู่หนทางของความพ้นทุกข์เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขเพราะความสุขมันอยู่ในความทุกข์นั่นเองถ้าเรามีความทุกข์นั่นแหละจงยินดีว่าเรามีความสุขอยู่ด้วยเมื่อเรามีความปวดความเมื่อยมันคือเวทนาที่มาสอนให้เราเข้าใจในหลักของกรรมฐานให้เรามีความขันติมีความเพียรถ้าเราก้าวข้ามพ้นไปได้นี่คือความเห็นถูกต้องที่อาตมาพูดมาอาหารใจข้อนี้คือข้อที่10
ไม่ใช่มั้งอีกข้อหนึ่งเพราะอาตมากะแล้วว่ามันต้องพบเที่ยงคืนพอดี10ข้อเนี่ยเที่ยงคืนแล้วทำอะไรต่อโยมไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วนั้นมิจฉาทิฏฐิเที่ยงคืนแล้วเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมเพิ่มอีกเพราะอะไรโยมยิ่งดึกขึ้นความวิเวกในใจมันยิ่งรวมมากขึ้นจิตมันยิ่งวิเวกมากขึ้นนะโยมข้อที่10อันนี้คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วโยมจะได้ข้อนี้การรู้จักให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าโยมนั่งสมาธิเป็นถึงเช้านี่โยมได้ให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเลยเพราะอะไรโยมยายขี้เศร้านี่นั่งได้ถึงเช้ามันต้องมีอะไรดีแน่เลยยายขี้โกรธคนนี้พอเช้าแล้วกลับไม่ค่อยโกรธเลยเพราะอะไรมันง่วงไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจการไปพูดปฏิบัติธรรมนั้นง่ายๆอย่างเดียวคือทำจิตนั่นเองอาหารใจ10ข้อทานศีลภาวนาเปิดเผยทานศีลภาวนาอุทิศส่วนกุศลอนุโมทนาบุญการรับใช้ผู้อื่นการอ่อนน้อมถ่อมตนการฟังเทศฟังธรรมการมีความเห็นถูกต้องอันสุดท้ายคือการให้ธรรมะกับผู้อื่นโยมเคยให้ธรรมะแก่คนอื่นไหมเคยไหมครับเคยไหมไหนใครไม่เคยไม่มีหรอกโยมแสดงธรรมให้คนอื่นมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมโยมร้องไห้มาตอนเกิดโยมร้องไห้เพราะอะไรสัญญาณชีวิตถูกไหมครับถูกไหมเคยฟังเพลงพี่ป้างไหมเอ้า เคยฟังไหมการที่เราร้องไห้เมื่อเราแรกคลอดออกมาเป็นสัญญาณชีวิตว่าเราจะต่อสู้เพื่อให้เรานั้นมีชีวิตต่อไปอีกแต่ตอนที่เรากำลังจะตายเราก็ยังร้องไห้อีกเพื่อแสดงว่าเรากำลังจะจากโลกนี้ไปแล้วถูกไหมเพราะนั้นนั่งสมาธิพอปฏิเสธโยมก็ร้องไห้อีกยิ่งนั่งสมาธิในสติยันช้านี่โยมจะร้องไห้ปิติมากเลยฉันทำได้ยังไงจริงๆคือร้องไห้เพราะมันปวดมากมันทนไม่ไหวก็มีเหมือนกันอาตมาก็เป็นโยมไปศรีลังกางวดที่ผ่านมาอาตมาเป็นคนอ้วนไปถึงหน้าต้นศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อดมปทุโมเจ้าวาดวัดพระตาดเป็นองค์นำไปนั่งสมาธิมันปวดมากโยมแต่เผอิญเอากล้องมาถ่าย คุณเดชตากล้องเอากล้องมาถ่ายแล้วเราก็พรรษาเยอะก็นั่งข้างหน้าเอากล้องมาถ่ายโยมเอากล้องมาตั้งขากล้องอย่างนี้แล้วก็ตั้งปักนี่นะอาจารย์หมีนั่งสมาธิสอนสมาธิโยมเทศลานธรรมถ้าภาพมันออกมาว่าดูเวทนาพยายามข่มเวทนาอาตมาพูดอย่างนี้แล้วโยมเห็นภาพตรงนั้นมันก็เสียลุกใช่ไหมเสียลุกอาจารย์กรรมฐานหมดโอ้โหอาจารย์กรรมฐานนั่งโยมนั่งชั่วโมงครึ่งโยมเราคิดใจบ้าไปแล้วกูนั่งชั่วโมงครึ่งไม่ขยับทำได้ยังไงพอถอนจากสมาธิตอนนั้นมาโยมโอ้โหโยมมันเหมือนร่างกายมันฉีกเป็นชิ้นๆเลยโยมน้ำตาปิติตากล้องซูมมาอีกน้ำตาไหลอาจารย์มีนั่งปิติแล้วก็ยิ้มมันเรื่องจริงนะโยมปิติจริงๆโยมไม่เคยนั่งได้ขนาดนี้เพราะอะไรจิตของเรานั้นมันอยู่ที่ไหนโยมไม่ได้อยู่ที่ตากล้องหรอกพูดให้มันดูดีๆงั้นต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จมาตรัสรู้จริงๆเพราะไม่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์รองรับพอเรามีโอกาสไปนั่งตรงนั้นคนมานั่งสมาธิเป็นประจำน้อยๆวันละ 2-3,000 คนมันมีพลังขึ้นมามันเท่ากับว่าทำให้เรานั้นมีความฮึกเหิมขึ้นมาในการปฏิบัติเหมือนโยมอ่ะถ้าคนเต็มลานธรรมเลยสมมุตินะเที่ยงคืนเต็มลานธรรมเลย
โยมก็มีพวกใช่ไหมพวกมากลากไปโยมก็นั่งสมาธิไม่ลุกเลยเพราะอะไรไม่มีที่ลุกโยมลุกไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรโยมมันมีพลังขึ้นมาจากการที่เรานั้นนั่งอยู่ด้วยกันส่งพลังให้หากันถูกไหมครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเรานั่งแล้วเราเกิดปิติขึ้นมาสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้คิดว่าเรานั้นไม่มีศักยภาพพอเราทำได้โยมเพียงแต่เราไม่มีความกล้าที่จะลองเท่านั้นเองโยมมาวัดโยมมีความกล้าแล้วเพราะอะไรเพื่อนไปเที่ยวโดยเฉพาะวันวาเลนไทน์โยมมาวัดโยมกล้ามาประพฤติปฏิบัติเนสัจฉิกโยมก็ยังมีความกล้าขึ้นมาอีกเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะนอนกันพอถึงเช้าเสร็จโยมมีความกล้าที่จะไปทำงานต่อไปเล่าบุญให้เพื่อนฟังโดยที่ไม่กลัวเพื่อนจะล้อว่าเชยใครก็เข้าวัดกันเธอเชยนี่เพี้ยนแล้วมั้งเข้าวัดพอเรามีความกล้าหาญในการบอกบุญเขาถ้ามีคนอนุโมทนาบุญเราก็เกิดความอิ่มเอิบใจนั่นคือการที่เราให้ธรรมะกับคนรอบข้างของเราธรรมะจากการประพฤติปฏิบัติเพราะเราในสัจฉิกไปแล้วเราประพฤติปฏิบัติจนเข้าใจแล้วมันซึมซับไปในตัวเราแล้วเราไปแสดงออกเราไม่โกรธเขาเราไม่อิจฉาเขาใครจะข้ามหัวไปตำแหน่งหน้าที่การงานก็ช่างเขาตำแหน่งที่ดีที่สุดมันยังรอเราอยู่ใช่ไหมเราลองคิดสิว่าเรามาวัดแต่ละครั้งเราได้อะไรไปบ้างอุ้ยหิ้วกระเป๋าไปแล้วเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมารออาจารย์15นาทีไงนะคิดเห็นไหมนี่เราคิดบวกใช่ไหมครับคิดเป็นบุญกุศลนะครับอย่างอาจารย์หมีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์หมีลงไปเที่ยงคืนโยมคิดเป็นกุศลท่านจะคงไปเดินจงกรมต่อที่กุฏินะใช่ไหมครับยิงไม่ใช่หรอกโยมนอนนี่ทำไมมีคิวก็ไม่เหลือแล้วโยมเอ้ยนะตัวใครตัวมันดิใช่ไหมสวรรค์ใครไปโยมไปหรือพระไปคนที่ทำน่ะไปนิพพานใครไปโยมอาตมาเทศน์นี่โยมไปนิพพานกับอาตมาไหมไม่ได้ออกอาตมาไม่ไปนิพพานนะโยมไม่ได้ไปหรอกโยมทำใครทำมันข้าวใครกินใครก็อิ่มถูกไหมศีลรักษาใครรักษาโยมอาตมาให้ศีลโยมแค่เป็นพยานใช่ไหมครับมีอีก15อีก10นาทีเล่าให้ฟังเรื่องของวาสนาโยมไปฟังเข้ามาอีกเหมือนกันแหละอยากฟังไหมฟังขำๆเนาะฟังอย่าคิดมากนะโยมถ้าคิดหาตะกระแล้วเป็นตะกระวิทยาแล้วมันไม่มีเหตุผลเรื่องของคนมีวาสนามันมีนายพรานอยู่คนหนึ่งนายพรานคนนี้ เป็นคนที่ไม่มีวาสนาเป็นคนแรกที่ไม่มีวาสนาก็เป็นนายพรานเช้าก็ออกจากเมืองไปพอประตูเมืองเปิดตี5ก็เดินออกไปนอกเมืองไปเข้าป่าล่าสัตว์เย็นทุ่มหนึ่งก็กลับมาประตูเมืองปิด2ทุ่มมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ออกแต่เช้าเลยโยมหาสัตว์ไม่ได้สักตัวพอมาถึงประตูเมืองปิดซะอีกโอ้ยทำยังไงดีก็เลยเดินไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็นอนหลับหิวก็หิวสินค้าที่จะมาขายก็ไม่ได้ไปล่าสัตว์มาไม่ได้นอนไปติ๊งอะไรติ๊งโยมขี้ตกใส่หัวขี้ไก่เคยเห็นไก่เวลามันนอนบนต้นไม้ไหมมันจะนอนเป็นคอนโดชั้นๆๆเลยติ๊งขี้ไก่ตกใส่หัวหันขึ้นไปดูเอาแล้วไอ้ไก่ตัวนี้มึงเอ้ยขี้ใส่หัวใครไม่ใครที่ขี้ใส่หัวในพานหน้าไม้พร้อมธนูเพียบลูกดอกเพาะสักพักก็ได้ยินเสียงไก่เฮ้ยใครไม่ขี้ใส่หัวกูวะนี่ใครไม่ขี้ใส่หัวกูวะนี่ไก่ตัวข้างล่างตะโกนให้ไก่ตัวข้างบนได้ยินพอมีไก่ตัวข้างบนก็ขี้ใส่หัวไก่ตัวนั้นเหมือนกัน
แล้วไก่ตัวนั้นก็ขี้ใส่หัวในพานรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นไก่ที่มีบุญใครกินเนื้อฉันคนนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีไก่ตัวที่หนึ่งนะที่อยู่ชั้นล่างใครกินเนื้อฉันจะเป็นมหาเศรษฐีไอ้ไก่ตัวที่สองที่อยู่ชั้นสองก็บอกเฮ้ยฉันเจ๋งกว่าเองอีกใครกินเนื้อฉันถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นพระราชาแต่ถ้าใครกินเนื้อชั้นในของฉันเป็นผู้หญิงจะได้เป็นมเหสีของพระราชาจริงๆมเหสีของพระราชาเขาใช้คำฟุ่มเฟือยเนาะเพราะมเหสีต้องเป็นเมียพระราชาอยู่แล้วแต่ถ้าใครกินกระดูกของฉันถ้าเป็นทหารก็จะเป็นยอดขุนพลถ้าเป็นนักบวชก็จะเป็นอาจารย์ของพระราชาในพานก็เลือกยิงไก่ตัวไหนโยมจะยิงเศรษฐีหรือจะยิงพระราชาโอกาสมีแค่เดียวนะครับเพราะยิงตูมทั้งต้นจะกระจายหมดเลยถูกไหมโยมเป็นในพรานโยมจะยิงไก่ตัวไหนไม่ยิงเจ้าค่ะโยมรักษาศีลแปดในพรานไม่รอช้าเลยเห็นไก่สองตัวคุยกันยิงตัวที่สองเลยยิงฟุ๊บอีกสิบตัวบินฟรัดหายหมดเลยได้ไก่พอดีอรุณพอดีเดินเข้าเมืองหิ้วไก่ไปตัวหนึ่งผ่านชาวบ้านวันนี้ขายไหมไก่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายไปถึงบ้านเล่าให้เมียฟังนี่แม่หนูไก่นี่ไก่ดีไก่มีบุญเดี๋ยวฉันกินเนื้อข้างนอกเธอกินเนื้อข้างในเดี๋ยวก็ดูทิ้งไปข้างนอกกินแล้วเป็นพระราชาข้างในกินเป็นมเหสีกระดูกกินเป็นยอดขุนพลหรือท่านบวชกินเป็นอาจารย์ของพระราชาแม่หนูก็บอกว่าเอาอะไรดีอ่ะอย่าไปสาบนาเอาย่างทั้งตัวเลยเสียบไม้ย่างเสียบเสร็จโอ้โหโยมนึกถึงไก่ดิโอ้ยไก่ย่างโยมหอมหลับตานึกภาพตอนนี้นะจะได้สักปีกนะหน้าอกมันนะข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วโอ้ยอร่อยสุดๆเลยคืนนี้ไปพ่อไก่สุกแล้วเอาแล้วเว้ยจะกินไก่ได้เป็นพระราชาพ่อแหมจะกินไก่ทั้งทีไปนั่งริมน้ำดีกว่าไปนั่งริมน้ำดีกว่าบรรยากาศดีฉลองกันเลยก็ยกปีก็ทำไก่อบฟางเอายกปีใส่ไก่ไปริมน้ำเสร็จก็มายกถ้วยยกชามไปปรากฏว่าเกิดลมขึ้นมาลมพายุเป็นลมบ้าหมูวุ้นระหว่างที่ในพานกำลังจัดถ้วยจัดชามเมียกำลังจัดข้าวจัดน้ำจิ้มแจ่วอยู่ลมก็พัดปี๊บตกตกไปในน้ำโยมตกไปในน้ำลอยไปชนช้างไม่ใช่เบียช้างนะช้างหน้าชนกันไม่ใช่มีควานช้างกำลังเอาช้างมาอาบน้ำพอดีเพราะว่าพระราชาจะส่งช้างศึกออกไปสู้รบพอดีก็เอาช้างมาอาบน้ำก็เห็นปี๊บลอยมาไอ้ปี๊บลอยมามันชนกับขาช้างก็หยิบขึ้นมาอ้าวในปี๊บนี่ไก่ย่างกำลังดีอุ่นๆอยู่เลยมาจากไหนเนี่ยก็ไม่เห็นใครวิ่งตามน้ำมาในพานก็ไม่กล้าตามน้ำมาเพราะน้ำช่วงที่มันไหลจากบ้านในพานนั้นมันลึกก็เอากลับไปบ้านเอาปี๊บทิ้งหิ้วไก่กลับไปแล้วก็ช้างก็เดินตามมาแม่ดูดิเมื่อกี้ไปอาบน้ำช้างเจอไก่ตัวหนึ่งแม่บอกเออทำไงดีไก่ก็สุกแล้วกินได้เลยปรากฏก่อนที่จะกินก็มีฤาษีเหาะมาฤาษีก็เหาะมาตรงหน้าควานช้างก็เล่าให้ฟังว่าไก่นี้มันเป็นมายังไงแล้วควานช้างก็ถามทำไมท่านฤาษีไม่เอาไก่ไปกินเองเราเป็นดาบถือศีลพอไก่มันคุยกันเราเยินไม่กล้ายิงไก่
พราะอะไรโยมปิดศีลข้ออะไรข้อปานาฤาษีเขาก็ไม่ทำพอตอนในพานั้นย่างไก่เสร็จก็ไม่กล้าขโมยอีกผิดศีลข้ออะไรอทินนาแต่ตอนนี้มันลอยน้ำมาแล้วมาถึงบ้านควานช้างแล้วขอบิณฑบาตแล้วกันถ้าเป็นนักบวชกินส่วนไหนโยมกินส่วนไหนกระดูกใช่ไหมนักบวชกินกระดูกจะเป็นอาจารย์ของพระราชาควานช้างก็กินเนื้อสันนอกภรรยาก็กินเนื้อข้างในหมดทั้งตัวกระดูกให้ฤาษีเล่าให้ตลกเสร็จแล้วควานช้างก็เข้าเมืองไปเอาช้างส่งไปพระราชาพระราชาเนี่ยก็ส่งชุดศึกมาทีนี้พระราชาเนี่ยเป็นนักรบที่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่เผอิญหน้าตาหุ่นคล้ายๆกับควานช้างก็บอกกับควานช้างว่านี่ควานช้างเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันนะเดี๋ยวแกน่ะขึ้นไปบนช้างแล้วเอาเครื่องทรงของฉันเนี่ยแต่งตัวเป็นฉันไปเลยเดี๋ยวฉันจะปลอมตัวเป็นระยมคนใส่ช้างแทนแกแล้วกันกระหม่อมฉันไม่กล้ามีบังอาจกลัวโยมกลัวศัตรูจะมาฆ่าปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆใครตายโยมเดาออกใช่ไหมใครตายจะเที่ยงคืนแล้วยังไม่จบเลยไว้มันพระหน้าไหมแต่มาไม่ใจร้ายหรอกเดี๋ยวโยมตายตาไม่หลับใครจะไปรู้พอเอามาอมาตย์ก็รู้ว่าพระราชาเนี่ยสับตัวกับควานช้างมหาเล็กก็รู้เล่าให้อมาตย์ฟังเอาไงอ่ะถ้าเกิดไปประกาศว่าพระราชาถูกฆ่าศึกฆ่าตายกองทัพเสียขวัญไหมเสียขวัญเอายังไงดีเฮ้ยไอ้ควานช้างเอาไงท่านอมาตย์ผมกลัวเฮ้ยมึงเนียนๆไปก่อนเป็นพระราชาไปก่อนมันจะดีเหรอดีเป็นพระราชาไปก่อนถ้าประกาศสวรรคตตอนนี้กองทัพเสียขวัญกำลังใจเอาก็เอาแต่ยังไงดีอ่ะเราเสียไพร่พลไปเยอะเลยวันนี้ทหารไม่มีแล้วอ่ะพรุ่งนี้มีไม่ถึงครึ่งเลยเองเป็นพระราชาเองคิดดิอมาตย์บอกเองเป็นพระราชาเองก็คิดสิควานช้างพระราชากำมาหลอกคิดถึงใครโยมคิดถึงฤาษีใช่ไหมฤาษีก็บอกทำนายว่าจะได้เป็นอาจารย์ของพระราชาก็ไปถามฤาษีฤาษีบอกเอางี้ประกาศเลยชาวบ้านชาวเมืองคนไหนรู้ข่าวใครมาลบจะให้ทรัพย์สินเงินทองปลดหนี้ปลดสินให้ใครเป็นทาสจะยกเลิกทาสให้แล้วก็ให้ที่ทำมาหากินชาวบ้านชาวเมืองมาไม่โยมมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทีนี้ก็ชาวบ้านชาวเมืองก็อยากจะได้เงินได้ทองตายก็เอาวะเป็นสมบัติให้ลูกหลานทีนี้ปรากฏว่ากองทัพทางนู้นก็กองทัพนี้เจอกันก็ตายอย่างละครึ่งแต่งวดนี้ชาวนี้เอาชาวเมืองทั้งเมืองเลยสู้ด้วยใจรักษาบ้านเมืองไม่พอได้เงินได้ทองด้วยพวกเป็นทาสยิ่งสู้ใหญ่เลยลบชนะกลับมาก็มีการเขาเรียกอะไรเฮก็อุ้มพระราชาแต่ชาวเมืองก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่พระราชาอุ้มเฮอมาตย์ก็บอกเอาวะไหนๆมันก็สู้ชนะแล้วเป็นพระราชาแล้วก็ให้มันเป็นไปแล้วกันพระราชากำมาหลอกก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเป็นพระราชาเนี่ยขอไปตามมเหสีมาด้วยได้ไหมตกลงว่าก็ได้เป็นพระราชากินเนื้อข้างในก็ได้เป็นมเหสีส่วนกินกระดูกก็ได้เป็นอาจารย์ของพระราชาจบนิทานเรื่องนี้เที่ยงคืนพอดีหายง่วงไหมโยมหายง่วงไหมหายง่วงเพราะนั้นพรุ่งนี้โยมก็เอากระดูกมาทำบุญกับนักบวชนะกันแล้วโยมก็กินเนื้อไปนะอาตมาขึ้นบาลีว่าอโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทั้งหมดทั้งมวลโยมเอาไปต่อเองได้ไหมไม่มีโรค
โรคทางกายรักษาหายได้แต่โรคทางใจไม่มีใครรักษาเราได้โยมต้องตัวของเราแล้วตอนนี้การทำหมันใจก็สำเร็จได้ด้วยบุญกุศลของโยมสิ่งที่โยมตั้งใจอยู่ที่โยมประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมจงประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอันทุกคนทุกท่านเทอญอย่าไปไหนนะอาจารย์ท่านมาแล้วอาตมาไปไหนต่อโยมเดินจงกรมเนาะ